นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต่อสึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดกับขั้นตอนของการทำมันบดที่ง่ายแสนง่ายแต่มีความอร่อยที่แสนจะไม่ธรรมดาจะลงตัวขนาดไหนต้องไปลุ้นกันครับเอาไหนคุณบอกคุณจะมาผมละสายตาจากตรงนี้ไม่ได้มันอย่างนั้นเลยหอมมากๆตอนนี้คือสังเกตดูนะฮะตอนนี้คือเริ่มเคี่ยวละนะฮะแล้วก็งวดลงก็เริ่มข้นขึ้นนะกลิ่นหอมว้าวนะฮะค่ะมันบดของเราวันนี้ไม่ยุ่งยากอีกต่อไปเพราะเราใช้มันฝรั่งบดสำเร็จรูปและซอสเกรวี่พร้อมปรุงตราโดโบนี่ไงเนี่ยฉีกกฎการทำมันบดเดิมๆเลยใช้คำว่าฉีกกฎเลยนะเขาล้างภาพจำของเราไปเลยความวุ่นวายทั้งหมดหายไปอยู่ในซองนี้คุณเปิดขึ้นมาครับเขามีอะไรบ้างครับในซองจะมี1ซองเล็กอันนี้เป็นซองเกรวี่นะคะเราแยกไว้ก่อนแล้วเป็นผงๆเนี่ยคือมันฝรั่งที่เป็นผงแล้วเราเอามันฝรั่งที่เป็นผงเนี่ยแล้วใส่ลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นมันบดนะจากนั้นเราจะใส่น้ำร้อนลงไปค่อยๆเติมน้ำร้อนแล้วก็คนเขามีสูตรพิเศษด้วยนะคุณอ่านละเอียดหรือเปล่าว่าผมอ่านให้นะหากต้องการให้น้ำเนื้อมันฝรั่งเนี่ยนุ่มขึ้นปกติแล้วเนี่ยคุณใช้น้ำร้อนครึ่งถ้วยตวงถ้าอยากได้แบบเนื้อมันบดนุ่มๆเลยนะเขาบอกว่าให้ใส่เพิ่มอีก1ช้อนโต๊ะคุยคือนี่กลิ่นมาแล้วอะแล้วคือคนไวมากคุณดูดิแต่ถ้าอยากได้เนื้อมันฝรั่งที่หอมยิ่งขึ้นมันยิ่งขึ้นคุณรู้ไหมฮะต้องทำยังไงใส่เนยไม่ใช่ครับคงง่ายมากๆคุณไม่ต้องไปหาซื้อเนยคุณแค่เปลี่ยนจากน้ำเนี่ยเป็นนมแค่นั้นเองโอ้โหยังไงล่ะคือหอมมากหอมกว่าสตูอีกแล้วทำทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหขอโทษละมุนนะดีมากแม่เป็นการทำมันบดที่ไวจริงๆครับช่างง่ายดายเหลือเกินครับแบบวางแบบอาร์ตๆเลยมันต้องคุณคูณขึ้นมาสิคุณโป๊ะไปมันก็แบ่งเสิร์ฟคู่กับสตูของเราครับขั้นตอนนี้ก็เพียงแค่ตักสตูไส้กรอกเยอรมันที่เคี่ยวจนน้ำในคนได้ที่ครับเสิร์ฟลงไปในจานได้เลยชื่อเมนูว่าอะไรครับสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดค่ะสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดเสร็จแล้วครับสตูที่มีน้ำเข้มข้นและมีกลิ่นหอมจากเครื่องเทศพร้อมด้วยความแน่นเต็มคำของไส้กรอกเยอรมันที่ลงไปเคี่ยวจนซึมซับรสชาติของน้ำสตูจนเข้มข้นเสิร์ฟพร้อมกับมันบดเนื้อเนียนที่ทำได้ง่ายแสนง่ายเมื่อทานคู่กันแล้วจะอร่อยแบบฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวไม่พูดอะไรเลยเหรอครับต้องกินให้หมดก่อนเราค่อยพูดคือเราชอบที่เคี่ยวนานเพราะว่าหลังจากเคี่ยวเสร็จแล้วอะความเค็มแล้วก็รสชาติต่างๆของไส้กรอกมันออกมาในสตูหมดเลยวันนี้เรามีเมนูกิมอี่ผัดไทยจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางใส่หอมแดงซอยกุ้งแห้งเนื้อเต้าหู้เหลืองและไชโป๊สับหยาผัดจนกุ้งเหลืองกรอบเล็กน้อยใส่กุ้งสดเกี๊ยมอี๋และน้ำผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายพริกขี้หนูป่นน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกรานิเตอร์เทสผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันใส่ถั่วงอกและกุยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักเกี๊ยมอี๋ผัดไทยใส่ในภาชนะจัดรับประทานคู่กับต้นกุยช่ายและหัวปลีถั่วงอกเด็ดรากใบบัวโบกมะนาวพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ